มากค่ะคุณโมนายคุณสัตคุณและคุณนิจิรัตน์ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะเราก็คงยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะคะทางสถาบันยานยนต์ค่ะก็ได้ร่วมมือกับบริษัท Treat Trade Dex นะคะแถลงข่าวเตรียมพร้อมที่จะจัดงาน Manufacturing Expo 2015ค่ะโดยในงานนี้นะคะเขาก็ตั้งใจค่ะที่จะเตรียมพร้อมนำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาให้เรานะคะได้ชมกันด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดของการรายงานสดได้จากคุณธนิตาบุญล่าค่ะค่ะทางสถาบันยานยนต์นะคะก็ได้มีการประเมินยอดตัวเลขการผลิตรถยนต์ในปี2558นะคะว่าไทยนะคะจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง2,150,000คันโดยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดงาน Manufacturing Expo 2015นะคะซึ่งก็คาดว่าในงานนี้นะคะจะมีเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์วิชัยจิราธิยุทธนะคะก็ได้บอกถึงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในขณะนี้นะคะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะจนปัจจุบันไทยมีความสามารถในการผลิตรถยนต์ได้ประมาณ2,800,000คันต่อปีแต่เพราะตลาดนะคะมีการชะลอตัวจึงทำให้ไทยนะคะไม่สามารถที่จะใช้กำลังการผลิตได้เต็มที่โดยคาดว่าปีนี้ไทยนะคะจะมียอดการผลิตรถยนต์ได้สูงถึงประมาณ2,150,000คันส่งออก1,200,000คันนะคะส่วนตลาดในประเทศก็น่าจะอยู่ที่ 850,000 คันซึ่งปัจจัยที่ทำให้ตลาดในประเทศมีสัดส่วนน้อยนะคะเป็นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะส่วนแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหลังการเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ก็มั่นใจนะคะว่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยานยนต์จะตกถึง5%-10%นะคะและจะมียอดการผลิตเพิ่มมากขึ้นเป็น3,000,000คันในปี2560ค่ะสำหรับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะคุณวิชัยก็บอกว่าทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนทั้งให้การสนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุนรวมทั้งมาตรการทางภาษีขณะที่ภาคเอกชนเองนะคะก็ต้องเป็นฝ่ายประสานผลักดันให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยสถาบันยานยนต์นะคะก็ได้ร่วมกับบริษัทรีเทนเด็กนะคะจัดงาน Manufacturing Expo 2015งานโชว์เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างวันที่24-27มิถุนายนนะคะซึ่งในปีนี้ก็ได้มุ่งเน้นการสัมมนาเชิงวิชาการด้านมาตรฐานการทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนเทคโนโลยีด้านยานยนต์เทคโนโลยีด้านการทดสอบเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและภูมิภาคอาเซียนนะคะให้มุ่งสู่ศูนย์กลางยานยนต์ของโลกซึ่งก็คาดว่านะคะจะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับงาน Manufacturing Expo 2015นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-27มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอนิตานะคะที่รายงานสดด้วยสัญญาณจาก Dtac 3G ค่ะงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะคะที่จะผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตในชิ้นส่วนยานยนต์ของเรานะคะให้ก้าวหน้าแล้วก็รองรับในเรื่องของประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งก็สอดคล้องกับทางที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะคะว่าในส่วนของการผลิตรถยนต์นั้นก็มียอดออเดอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยในเรื่องของรถอีโคคาร์ที่ทางยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็ออสเตรเลียนั้นก็มีคำสั่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีนะคะที่จะทำให้การส่งออกของไทยเรานั้นเติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเสร็จเรื่องของการส่งออกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดงานดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะคะมาต่อกัน